วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันพุธที่13พฤศจิกายนครับเหลืออีก3วันประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศไทยครับขณะนี้เวลา3ทุ่มกับ10นาทีเรากำลังถ่ายทอดสดรายการขอคิดด้วยคนจากช่อง9อสมทวันนี้เป็นนัดพิเศษครับขอคิดด้วยคนเป็นการประชันความคิดว่าที่นายกรัฐมนตรีซึ่งมีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกชวนหลีกภัยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมีหัวหน้าพรรคความหวังใหม่พลเอกชวลิตยงใจยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านจะตอบคำถามเดียวกันโดยใช้เวลาในแต่ละคำถามท่านละ1นาทีครึ่งและหากมีข้อโต้แย้งสามารถเพิ่มเติมได้อีก1นาทีครับผมขอเรียนถามคำถามแรกครับที่จะถามทั้งสองท่านคนที่เคยเป็นนายกมาแล้วกับคนที่ยังไม่เคยเป็นคนแบบไหนจะเหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบันนี้พลเอกชวลิตครับเหมาะสมด้วยกันทั้งคู่ครับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ซึ่งมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านงานมาด้วยตัวของตัวเองแต่ก็อาจจะมีความบกพร่องในการทำงานมาในอดีตก็ไม่ว่ากันคนที่จะมาเป็นใหม่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนใหม่ที่จะก้าวเข้ามาพร้อมกับนำความคิดใหม่ๆเข้ามาทำงานยังมีความกระฉับกระเฉงในความคิดและแนวทางในการดำเนินงานอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตอบคำนี้คำถามนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือดีด้วยกันทั้งคู่ครับครับพลเอกชวลิตเคยถามว่าจะขอโอกาสในการบริหารประเทศมีความหมายว่าขอคนใหม่อาจจะได้ของดีกว่าคนเก่าใช่ไหมครับก็ต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าคนใหม่ของใหม่ก็ต้องดีของเก่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับความคิดใหม่ๆกับความคิดเก่าคงจะไม่ต้องไปว่ากันนะครับในเรื่องพวกนี้หมายถึงว่าเป็นการชี้แจงและอธิบายให้ฟังว่าเรื่องใหม่ๆนั้นอาจจะมีอยู่ในคนใหม่ๆครับครับคุณชวนครับครับที่จริงก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่เคยเป็นมาแล้วหรือไม่เคยเป็นเนี่ยที่จริงก็อยู่ในวิสัยที่เป็นได้ด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นมาแล้วก็อาจจะในแง่ดีก็มองในแง่ที่ว่าจะมีประสบการณ์ทั้งในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดทั้งในสิ่งที่สำเร็จและในสิ่งที่ไม่สำเร็จก็อาจจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นบทเรียนหรือเป็นประสบการณ์ที่ช่วยทำให้การทำงานครั้งต่อไปได้มีการเตรียมตัวในการแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าวนั้นได้แต่ทั้งหมดนี้ผมไม่ได้หมายความว่าคนไม่เคยเป็นจะเสียเปรียบกว่าทั้งหมดไม่ได้เป็นจุดเสียเปรียบอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่เป็นได้ดีด้วยกันทั้งผู้ที่เคยเป็นมาแล้วแต่ผู้ที่ยังไม่เคยเป็นครับคุณช่วยคิดยังไงที่พลเอกชวลิตบอกว่าของใหม่ขอโอกาสให้ของใหม่เนี่ยย่อมดีกว่าของเก่าเมื่อกี้ได้ฟังอยู่ครับประเด็นนี้ผมไม่ได้เห็นด้วยหรอกครับเพราะที่จริงแล้วผมคิดว่าเรื่องความคิดนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสามารถที่จะแสวงหาความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ตลอดเวลาไม่ว่าผู้ที่เคยเป็นมาแล้วหรือยังไม่เคยเป็นก็ตามไม่ใช่ว่าเคยเป็นมาแล้วจะต้องไปยึดความคิดหรือความรู้ที่มีอยู่ในอดีตเสมอไปมันต้องมีการพัฒนาและต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับพลเอกชวลิตเห็นอย่างไรครับที่คุณชวนบอกว่าประสบการณ์นั้นบางครั้งก็ช่วยในการบริหารประเทศถูกต้องเป็นเรื่องธรรมดาครับครับเรื่องธรรมดาครับครับหากท่านเป็นนายกจะขอทราบว่าใครจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่สำคัญขอทราบ7กระทรวงหลักได้ไหมครับขอคุณชวนก่อนครับกี่กระทรวงครับ7กระทรวงหลักครับผมคิดว่าในเบื้องต้นขออนุญาตเรียนไว้ก่อนนะครับว่าคงไม่มีรัฐบาลพรรคเดียวนะครับคงจะเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคตัวเลขของจำนวนส.ส.แต่ละพรรคจะเป็นตัวกำหนดจำนวนของรัฐมนตรีของแต่ละพรรคอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องโควต้านะครับแต่เป็นเรื่องของสัดส่วนของที่ต้องยอมรับมิฉะนั้นแล้วการร่วมรัฐบาลเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องขอเรียนว่าบางทีอาจจะไม่มีทั้ง7กระทรวงนะครับบางทีอาจจะไม่ถึงแต่ว่าอยากจะกราบเรียนกว้างๆอย่างนี้แล้วกันครับว่ากรณีที่สามารถกำหนดตัวบุคคลได้ก็เช่นถ้าทางด้านเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นท่านอดีตรองนายกสุประชัยปานิชพรรคท่านทารินนิมานเหมินดร.ไทยรงค์ดร.สาวิทคุณอภิสิทธิ์ซึ่งก็แล้วแต่ความเหมาะสมว่าจะไปอยู่ทางสายไหนก็ได้นะครับ
รวมทั้งคุณนิพนธ์หรือคุณบอลเทพหรือคุณจุติหรือคุณโกศลไคเลิกก็แล้วแต่ว่าใครจะรับเลือกตั้งมาหรือไม่หรือคุณรักนะฮะต่างภาคเหนือหรือจะเป็นส.ส.ใหม่ซึ่งมีความรู้ทางด้านนั้นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็จะมีอยู่มากเป็นพิเศษเพราะว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแต่ทั้งหมดที่เรียนนี้ไม่ใช่หมายความว่าคนที่กระผมไม่ระบุชื่อจะไม่ได้มีความเหมาะสมแต่ว่าเรียนกว้างๆว่าคนที่จะมาดูแลนั้นถ้าจะพูดถึงตัวบุคคลก็สามารถระบุได้มากกว่านี้แต่ว่าขออนุญาตที่ระบุเพียงไม่กี่คนเท่านี้ก่อนครับครับเชิญพลเอกชวลิตครับก็คงจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าการถามว่าจะมีใครมาอยู่กระทรวงไหนแล้วก็ตอบไปก็อาจจะทำให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียแต่ไหนๆก็ถามมาแล้วก็อยากจะตอบมานะครับก็คงจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจนะฮะก็คงจะมอบให้ท่านอำนวยดร.อำนวยวีระวันท่านดูแลไปก็อาจจะมีคุณณรงค์ชัยมีคุณวิโรจน์หรือมีคนบางคนพร้อมเนี่ยเข้ามาอีกนะครับ 3-4 กระทรวงตรงนี้ทั้งนี้ก็นอกเหนือไปจากบุคคลซึ่งมาจากการเลือกตั้งส.ส.ของเราหลายคนอาจจะมีขีดความสามารถในการเข้ามาดำเนินการด้วยส่วนทางด้านความมั่นคงก็คงจะไม่หนีนะครับทางด้านคุณสิริอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นพลเอกสิริผมก็คิดว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากคนหนึ่งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็คงอยากจะให้ทางท่านวนรยังทำอยู่นะครับส่วนทางด้านสังคมก็คงจะมีทางท่านสุขวิทย์ก็คงจะต้องมาอยู่ที่กระทรวงกล่าวอยู่ถ้าเป็นไปได้นะครับนอกจากนั้นแล้วผมอยากจะสร้างสรรค์เด็กๆที่มีความรู้ความสามารถคนรุ่นใหม่ก้าวขึ้นมาเช่นคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณชัดชัยเอียสกุลคุณมนตรีด่านไพบูลย์นะพวกนี้สามารถที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ทั้งสิ้นนะครับอาจจะอยู่ทั้งทางด้านความมั่นคงก็ได้อยู่ทั้งทางด้านสังคมก็ได้และอยู่ทางด้านเศรษฐกิจก็ได้ครับผมฟังทั้งสองท่านนั้นไม่ได้พูดถึงเลขาธิการพรรคเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเสนาะเลขาธิการพรรคความหวังใหม่หรือพลตรีสนั่นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และทั้งสองท่านไม่มีผู้หญิงที่พูดถึงเลยหมายความว่าไม่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงทั้งสองพรรคหรือว่าอย่างไรครับทั้งพรรคความหวังใหม่เผอิญมีเหมือนกันนะฮะมีผู้หญิงอยู่2คนนะฮะคนหนึ่งผมเรียกแกว่าป้าสินวนนะฮะก็อายุมากหน่อยแต่เป็นคนดีมีความขยันขันแข็งก็คงจะต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะฮะมาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีก็อาจจะมาเป็นเลขาธิการหรือว่าทำหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านต่างๆอีกคนหนึ่งก็คือคุณกิ่งการเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างจะสูงค่อนข้างจะคล่องแคล่วมากก็อยากจะให้มาทำงานทางด้านพรรคครับเพราะเราอยากจะให้มีผู้หญิงทำงานทางด้านพรรคอยู่ขณะนี้มี2คนเท่านั้นเองถ้าในอนาคตอันใกล้วันที่17มีมากกว่านี้ก็คงจะเรียนให้คุณเจิมศักดิ์ทราบครับครับแล้วสำหรับเลขาธิการพรรคครับแล้วท่านเลขาธิการพรรคก็คงจะต้องดูอีกนะฮะเพราะว่าจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้พูดจากันนะฮะวันนี้เรามาพูดเลยไปนิดนึงควรจะได้พูดจากันสักหน่อยในฐานะของท่านนั้นอยู่ในฐานะใดก็ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นถึงเลขาธิการพรรคการเมืองไม่ใช่เป็นคนเล็กๆนะครับครับท่านเคยอยากว่าการกระทรวงมหาดไทยเที่ยวนี้จะได้สมใจท่านไหมครับก็คงจะต้องอยู่ที่ดูว่าเราจะรวมกับใครอีกเป็นที่ตั้งนะครับครับเพราะว่าปกติแล้วเวลารวมกันเราก็จะถามกันว่าพรรคที่มาร่วมกับเรานั้นมีความสนใจในงานด้านใดครับถ้าสมมุติว่าท่านสนใจในด้านความมั่นคงก็เราคงไปแตะไม่ได้นะครับก็มอบให้ท่านไปถ้าสนใจทางด้านเศรษฐกิจก็คงจะมอบทางด้านเศรษฐกิจให้ท่านไปครับเพราะฉะนั้นพูดตรงนี้แล้วท่านเป็นผู้ใหญ่จะเร็วเกินกว่าเหตุครับครับคุณชวนครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านเลขาธิการพรรคและรองหัวหน้าพรรคไม่แต่ท่านเดียวฮะเพราะว่าท่านเหล่านั้นนี่จะได้รับตำแหน่งอยู่แล้วคือจะโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าตำแหน่งผู้บริหารในพรรคเนี่ยในระดับสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีเกือบทั้งหมดจึงไม่ได้เอ่ยชื่อท่านเหล่านั้นแต่ว่าที่เอ่ยชื่อนั้นคือคนซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งบริหารอยู่ในพรรคไม่ได้เป็นรองหัวหน้าไม่ได้เป็นเลขาธิการพรรคประการหนึ่งอีกประการที่2ก็คือว่าเอ่ยไม่หมดครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่จะมีประสิทธิภาพมีศักยภาพที่จะเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยเอ่ยคนนี้ไปอีกคนนึงก็ไม่ได้เอ่ยสมมติอาจารย์พูดถึงเรื่องสุภาพสตรีไม่มีเลยเนี่ยความจริงก็ชัดๆก็คืออย่างคุณหญิงสุภัตราเนี่ยก็ติดแน่ๆนะครับ
หรือคนที่มีอาวุโสสูงขึ้นมาเช่นคุณหมอพรพิชนราธิวาสหรือคุณอัญชลีหรือสสหญิงคุณนิพาหรือใครก็ตามนะครับถ้าหากว่าตำแหน่งมีก็สามารถที่จะมารับตำแหน่งได้คุณระดาวันหรือแม้กระทั่งคุณสิริวันซึ่งอาวุโสมากขึ้นมันจะเอ่ยไม่สามารถที่จะเอ่ยได้หมดถ้ามองในแง่ของคนที่จะมารับตำแหน่งแล้วก็คนที่เป็นรองหัวหน้าพรรคก็โดยปกติก็ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เอ่ยคนเหล่านั้นเอาไว้ครับประชาชนอยากทราบว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรไหมครับคุณสุเทพเป็นรองเลขาธิการพรรคนะครับโดยปกติตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคก็มีโอกาสที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ว่าพี่น้องอาจจะติดใจว่าจะมาอยู่เกษตรอีกหรือเปล่านะครับผมถือโอกาสกล่าวไปเลยว่าทั้งตัวเขาเองและผมเองก็มีความรู้สึกร่วมกันกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่าคงไม่สบายใจที่จะให้คุณสุเทพมาอยู่ตรงนี้มันก็ไม่คิดที่จะมาอยู่ตรงนี้ครับครับใน1ปีเศษที่ผ่านมาอาการทางเศรษฐกิจกำเริบรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวของราคาแพงการขาดดุลการค้ารายได้ของรัฐบาลดูเหมือนจะเก็บภาษีไม่ทันกับรายจ่ายแต่รัฐบาลที่ผ่านมาใช้ยุทธศาสตร์เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่านเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์นี้หรือไม่ครับพลเอกชวลิตครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะฮะในการผลักดันเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อการใช้จ่ายภาคเอกชนหรือการลงทุนภาคเอกชนนี่มันน้อยลงไปก็จำเป็นที่ต้องใช้การใช้จ่ายหรืองานดำเนินการของรัฐเนี่ยเป็นตัวเร่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในการเร่งดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าเร่งไปแล้วก่อให้เกิดผลเสียทางด้านอื่นทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดนั้นขาดดุลมากขึ้นหรือทำให้เงินเฟ้อมากขึ้นก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังมี2หนทางปฏิบัติที่มักจะใช้คู่กันหนทางที่1ก็คือตัดรายจ่ายพูดง่ายๆนะครับอันหนทางที่2ก็คือว่าคงดำรงรายจ่ายไว้เหมือนเดิมแต่พยายามหารายได้ให้เพิ่มขึ้นหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องน่าจะเป็นสายกลางครับครับชวนครับครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เตือนตอนเสนองบประมาณปี39ปี40 2ครั้งนะครับเตือนด้วยความเป็นจริงว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้เกิดความสับสนต่อนโยบายที่พูดถึงวินัยการเงินการคลังเพราะว่าปี2539ได้มีการเพิ่มงบประมาณจากที่ได้อนุมัติไปแล้วเนี่ยอีก 11,000 ล้านบาทดูตัวเลขภาพรวมอาจจะไม่มากนักแต่ตรงนี้ทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการคลังมีความรู้สึกว่านโยบายกับข้อปฏิบัตินั้นจะสวนทางกันเมื่อปี2140ก็เช่นเดียวกันครับเพิ่มขึ้นมาอีก 5,000 ล้านบาทตัวเลขก็ดูไม่มากหรอกครับแต่ว่ามันเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไม่ได้เคร่งครัดต่อวินัยการเงินการคลังตรงนี้ก็เลยเป็นผลพวงที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อแนวนโยบายผมคิดว่านี่เป็นตัวหนึ่งนะที่ทำให้เกิดปัญหาติดตามมาภายหลังพอความไม่เชื่อมั่นเกิดขึ้นสัก 1-2 เรื่องเนี่ยเรื่องที่3เรื่องที่4ก็เริ่มมีปัญหาตอนหลังตัวเลขเงินเฟ้อก็กลายเป็นไม่เชื่อมาแล้วกระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขเงินเฟ้อหลังสุดนี่ธนาคารกสิกรไทยถามแล้วว่าอันนี้เชื่อได้หรือเปล่าซึ่งความจริงคำถามอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็มาจากการปฏิบัติในตอนแรกที่ไม่ค่อยเคร่งครัดต่อนโยบายที่แถลงไว้แต่ผมคิดว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นคงจะใช้นโยบายด้านการเงินอย่างเดียวไม่พอเรามองในแง่ว่าต้องผสมผสานนโยบายคือการแก้ปัญหาที่ไปคุมเรื่องเงินเฟ้ออย่างเคร่งครัดนะครับอย่างเรียกว่าตึงมากจนกระทั่งทำให้เกิดภาวะที่กระทบอย่างชัดเจนที่เขาใช้คำว่ามันบินลงไม่ค่อยจะนิ่มนวลนักกระแทกไปทำให้เกิดปัญหากระทบแล้วก็เป็นปัญหาเราคิดถึงแนวทางขนาดนี้ว่าคณะเศรษฐกิจของผมเองก็คิดว่าน่าจะใช้นโยบายผสมผสานในส่วนหนึ่งก็คือไม่ควรจะให้ตึงเกินไปให้กระแสเงินและความคล่องมากขึ้นกว่านี้ทำให้ผู้ประกอบการที่เขามีคุณภาพนะครับไม่ถูกธนาคาร เร่งรัดจึงทำให้เกิดปัญหาต่อเขาอีกประการหนึ่งก็ปัญหาเรื่องการใช้เงินต้องยอมรับว่าการเพิ่มงบประมาณ2ปีขึ้นมาแม้จะเป็น 11,000 ล้านกับ 5,000 ล้านก็ตามแต่ว่าตัวหนึ่งที่เห็นได้ชัดผมขออนุญาตต่อนิดเดียวนะครับตัวหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าตัวนี้ในที่สุดต่อมากลายเป็นส่งผลร้ายในที่สุดภาษีเก็บไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราคิดเอาไว้นะครับก็เป็นจริงอย่างที่เราคาดการครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นความจริงที่ต้องเร่งการประหยัดและควบคุมการใช้เงินตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่ใช่ฟุ่มเฟือยอย่างปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่มีข้าราชการ
หรือนักการเมืองประเทศไหนในโลกที่ไปนอกกันบ่อยแล้วใช้กันฟุ่มเฟือยเหมือนอย่างประเทศไทยคิดว่าความผิดพลาดในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่แล้วพรรคความหวังใหม่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับที่จริงก็ไม่เป็นธรรมนักถ้าหากว่าจะโยนให้ท่านรับผิดชอบมากนะครับแต่ว่าในฐานะรัฐบาลก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องเกี่ยวข้องด้วยที่ผมเรียนว่าถ้าจะไปโยนให้ท่านทั้งหมดก็ไม่ยุติธรรมนักเพราะว่ารัฐบาลผสมเนี่ยผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเมื่อเขาจะเอาอย่างนี้เนี่ยพรรคหนึ่งใน7พรรคเนี่ยอาจจะลำบากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องยอมนายกรัฐมนตรีที่จะกำหนดแนวนโยบายเรื่องเศรษฐกิจไปในแนวนั้นยิ่งถ้าหากว่าพรรคความหวังใหม่ไม่ได้คุมเรื่องนั้นด้วยก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ไม่มากอย่างดีก็ทักท้วงในครม.ซึ่งอันนี้ข้อเท็จจริงอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าในฐานะรัฐบาลเดียวกันแน่นอนที่สุดว่าเมื่อผลออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนร่วมอยู่มากมันความในฐานะรัฐบาลผสมเนี่ยเขาแบ่งกันดูแลโดยเด็ดขาดงั้นนะครับปกติรัฐบาลผสมจะแบ่งกันดูแลไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายนั้นถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าท่านรองนายกพลเอกชวลิตท่านจะไม่เห็นด้วยท่านจะไปค้านทั้งหมดเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยครับครับพลเอกชวลิตเห็นอย่างไรตรงนี้ว่าต้องรับผิดชอบหรือไม่ต้องรับผิดชอบแค่ไหนครับครับผมคิดว่าเมื่อเราเป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยนะครับอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่ผมคงจะต้องขออนุญาตตรงนี้ ทำความเข้าใจสักเล็กน้อยนะครับคือปกติถึงแม้ว่าการจะเพิ่มงบประมาณหรือลดงบประมาณอย่างไรก็แล้วแต่เรายังวางหลักการในการจัดงบประมาณอยู่บนงบที่เราเรียกงบสมดุล นะครับการจัดงบสมดุล นั้นแสดงว่าเราประมาณการถือรายรับและรายจ่ายของเรานะครับล่วงหน้าเอาไว้จากประสบการณ์ของเราตลอดระยะเวลา9ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณเราเนี่ยจะเกินดุลมาโดยตลอดจากการเก็บภาษีได้เนี่ยนะครับจะเกินดุลจากที่เราคาดคะเนเอาไว้นะครับประมาณการไว้สูงสุดก็มา 70,000 กว่าล้านบาทต่ำสุดก็ 20,000 กว่าล้านบาทจากตัวเลขตรงนี้นะครับก็เลยทำให้เกิดความคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเรายังรักษาที่เขาเรียกว่าวินัยการเงินการคลังอยู่โดยการจัดงบประมาณสมดุลอยู่แล้วก็เพิ่มงบประมาณรายจ่ายลงไปเสียแทนที่จะเอางบนี้ไปไว้ในงบคงคลังเราจะเห็นว่างบคงคลังนั้นไม่ได้หมายความว่ามีมากหรือดีนะครับหมายความว่าไม่มีระเบียบหรือการใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพนะครับปกตินั้นงบคงคลังก็ควรจะมีอยู่ในระดับหนึ่งขณะนี้ถึง 300,000 กว่าล้านนี่แสดงว่าไม่มีประสิทธิภาพในการใช้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับหมายความว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมี 300,000 กว่าล้านลดน้อยลงได้นะลงได้ครับนำไปใช้ให้เป็นเกิดประโยชน์เพราะว่าไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้ใช้อะไรนะครับจะออกผลก็ไม่ได้ก็มีกฎหมายนักข่าวหลายคนเมื่อกี้นี้ฝากผมถามตรงนี้ครับว่าในขณะที่เราอาจจะต้องประหยัดและจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทางรัฐเองเนี่ยนะครับจะลดหรือเลื่อนการซื้ออาวุธด้วยหรือเปล่าผมบอกมาไม่รู้กี่หนแล้วนะครับว่าโครงการใหญ่ต้องได้รับการดูแลใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการซื้ออาวุธก็ดีหรือไม่ว่าเป็นโครงการอื่นๆก็ดีที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เรียกอีโคโนมิกรีเทิร์นนะครับถ้าไม่เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นนะฮะหรือว่ามีเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำครับนะมีวิธีได้หลายวิธีครับวิธีที่หนึ่งก็ดีเลย์โครงการนี้ไปก่อนวิธีที่สองก็อาจจะเลื่อนพูดกันง่ายๆว่าโครงการนี้จำเป็นต้องมีแต่ว่าแทนที่จะผูกพันงบประมาณน้อยปีก็ผูกพันให้มากปีเสียครับเพื่อให้เวลาในการจ่ายงบประมาณนั้นน้อยลงรวมทั้งดาวเทียมด้วยใช่ไหมครับดาวเทียมก็ไม่เคยมีเลยฮะยังไม่เคยมีปรากฏผมไม่ทราบว่าอาจารย์ไปเอาจากที่ไหนมานะครับว่ามีโครงการนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีแต่การพูดจากันมีแต่การทำประชามติกันมีแต่การศึกษากันมีแค่นั้นเองครับครับส่วนที่จะเข้ามาในคณะรัฐมนตรีเพื่อการอนุมัติหรือเป็นความคิดที่จะต้องทำต่อไปยังไม่มีครับครับข้อกล่าวหาในนโยบายต่างประเทศของไทยประการหนึ่งก็คือว่าไม่ค่อยจะเอาใจใส่ในปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศเพื่อนบ้านเท่าใดนักในฐานะที่บทบาทความสัมพันธ์กับต่างประเทศจะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศไทยท่านมีแนวคิดในเรื่องนี้อย่างไรครับคุณชวนครับผมคิดว่าต้องมองปัญหาของแต่ละประเทศด้วยครับ เราเองต่อปัญหาของสิทธิมนุษยชนเราก็ละเลยไม่ได้อันนี้เราต้องให้ความสำคัญในฐานะเราเป็นหนึ่งในสังคมโลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราจะเกี่ยวข้องแค่ไหนเนี่ยต้องดูว่าเรา
อยู่ตรงไหนแล้วการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นอยู่ที่ไหนครับเราจะไปยุ่งกับแอฟริกามันก็ไกลเกินไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องข้างบ้านเนี่ยก็ต้องมองว่าสถานะเราอยู่ในสถานะต่างกับคนอื่นอย่างไรเราผมยกตัวอย่างประเทศติดๆกับเราที่มีปัญหาเราอาจจะต่างกับคนอื่นตรงที่ว่า1เราเป็นเพื่อนบ้านมิติที่1ก็คือเราเป็นเพื่อนบ้าน2ก็คือว่าสิทธิมนุษยชนถือเป็นเรื่องขวาดสากลซึ่งเราละเลยไม่ได้3ผลประโยชน์ของประเทศก็ต้องคิดถึงเราจึงอยู่ในฐานะที่ต่างกับคนอื่นในบางกรณีเราอาจจะไม่เกี่ยวกับที่แถวตะวันออกกลางหรือที่อื่นแต่ว่ากับข้างบ้านนี่เราเกี่ยวโดยตรงแล้วตรงนี้จึงต้องหาจุดพอดีที่ว่าทำอย่างไรทั้ง3อย่างเนี่ยเราไม่เสียหมายถึงว่าประโยชน์ของประเทศเราก็ไม่เสียหายนะครับความเป็นเพื่อนบ้านเราก็ไม่มีปัญหาให้มากระทบมากและขณะเดียวกันเราไม่ถูกกล่าวหาว่าละเลยต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนของจริงๆถ้าจะพูดกันไปกรณีประเทศข้างบ้านพม่านะครับถ้าเอ่ยชื่อกันมาก็เป็นปัญหาที่มีการเรียกร้องว่าให้ไทยเปลี่ยนแนวผมคิดว่าที่จริงแล้วปัญหาที่เราทำมาแต่ต้นนั้นดีแล้วครับเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นใหม่เป็นข้อเท็จจริงใหม่ที่เราเองก็ต้องทบทวนเหมือนกันว่ากรณีที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกอาเซียนถ้ามีประเทศจะเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าต้องหารือกันในหมู่สมาชิกว่าเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเราจะต้องนำมาทบทวนว่ากรณีนั้นๆเนี่ยสมควรที่ได้มีการพูดจากันมากกว่าเดิมหรือไม่นะครับอันนี้ผมเห็นว่าจำเป็นต้องมีครับครับพลเอกชลิศครับครับ ปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหา1ใน4ปัญหาที่โลกเวลานี้กำลังให้ความสนใจมากก็คือเรื่องการเมืองที่เปิดเผยหรือการเมืองในระบอบประชาธิปไตยการค้าแบบเสรีแล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมกระแสโลกเนี่ยกำลังไหลทางด้านนี้เนี่ยมากทีเดียวเพราะฉะนั้นความสนใจของคนในโลกจะให้ความสนใจต่อทั้ง4ปัญหานี้มากเราจะเห็นได้นะครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจึงเป็นความจำเป็นที่ประเทศของเรานั้นจะต้องดำเนินการตามความปรารถนาหรือความต้องการหรือกระแสของโลกนี้อย่างแน่นอนที่สุดสำหรับปัญหานี้ต่อปัญหาประเทศอื่นๆนั้นผมคิดว่าเราคงจะต้องทำในขีดความสามารถแสดงถึงเจตนารมณ์ของเราที่จะช่วยเขาหรือจะทำเพื่อจะให้เขาได้มีความเข้าใจว่าโลกนั้นมีความรู้สึกในเรื่องนี้กับเขาอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในความรู้สึกผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามคงจะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อที่ให้เขาเข้าใจแล้วก็ช่วยเขาได้ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมีความสำคัญต่อสถานการณ์ในปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างการที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในเอเชียได้เนี่ยบางคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราจะต้องแข่งขันทางเศรษฐกิจเท่านั้นการเป็นผู้นำในเรื่องของสิทธิมนุษยชนอาจจะทำให้เราเป็นผู้นำทางเอเชียได้เนี่ยพลเอกชวลิตเห็นด้วยไหมครับถูกต้องฮะถูกต้องมากทีเดียวครับอย่าลืมว่าปัญหาการเมืองก็ดีปัญหาเศรษฐกิจก็ดีหรือปัญหาทางด้านสังคมก็ดีเป็นปัญหาเดียวกันหมดเป็นปัญหาเดียวกันหมดถ้าอย่างนั้นคนไทยจะเคลื่อนไหวเรื่ององซานซูจีก็ดีหรือเรื่องติมอร์ตะวันออกก็ดีเนี่ยทำได้ไหมครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำไม่ได้นะฮะครับถ้าหากว่าคุณเจิมศักดิ์จะพบกับกลุ่มสตรีกลุ่มหนึ่งที่ผมพบบ่อยๆ2เดือนผมพบครั้งนึงผมจะเรียนเชิญท่านมาทั้งหมดเพื่อถามว่าสตรีนั้นต้องการอะไรบ้างที่จะให้รัฐบาลทำให้นะครับครับเราจะพบกันบ่อยถามสิครับว่าผมได้คุยกับเขาถึงเรื่ององซานซูจินี่ว่าอย่างไรบ้างครับคุณชวนครับสิทธิของแรงงานต่างด้าวในไทยสิทธิของโสเภณีต่างด้าวในไทยเราควรจะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเขาตรงนี้มั้ยครับเราคุ้มครองคนของเราอย่างไรเราก็ควรจะคุ้มครองเขาอย่างนั้นครับอันนี้ถือเป็นมาตรฐานสากลที่จะต้องทำครับเพราะว่าโลกในปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเป็นโลกที่พรมแดนน้อยลงมากนะครับความเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วก็เกิดปัญหาใดขึ้นมานี่เราไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเราปกป้องเฉพาะคนของเราอย่างเดียวเราจำเป็นต้องปกป้องประชากรโลกด้วยครับ
ถ้าอย่างนั้นเห็นอย่างไรครับถ้าคนไทยจะเคลื่อนไหวเรื่ององซานซูจีหรือเรื่องติมอร์ตะวันออกรัฐบาลไทยควรจะหยุดยั้งแล้วก็ปราบปรามหรือไม่ครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับที่จริงเราเคยเปิดมาสมัยที่ผู้ได้รับรางวัลโนเบลมาประเทศไทยนะครับแล้วเข้ามาพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเราก็ได้เปิดให้เขาคงนึกออกว่าตอนที่เข้ามาตอนนั้นเนี่ยก็มีปฏิกิริยาอยู่บ้างเหมือนกันว่าเออรัฐบาลไทยจะไปยอมเขาได้อย่างไรนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราเห็นว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยเราอาจจะต่างประเทศอื่นหลายประเทศเราจะไปขัดข้อไม่เข้าข้อมาเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันกรณีที่จะมีการประชุมกันในเรื่องดังกล่าวนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไปห้ามไม่ได้แต่ว่าขณะเดียวกันในฐานะของการที่เรามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยเนี่ยเราก็ต้องดูว่าความหนักเบานั้นแค่ไหนถ้าเราสามารถที่จะลดความกระทบกระทั่งระหว่างเรากับเพื่อนบ้านลงได้โดยไม่ให้การชุมนุมใดที่มันเกินขอบเขตไปก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำเช่นเดียวกันนั่นก็คือการรักษาสิทธิของการใช้สิทธิในการที่จะมาพูดเรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ครับครับขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่321ล้านไร่นะครับมีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่สมบูรณ์ตามกฎหมายเพียงแค่ประมาณครึ่งเดียวทั้งหมดของทั้งหมดที่คนถือครองอยู่นะครับท่านจะจัดการกับกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลืออย่างไรครับส่วนที่เหลือคงจะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ที่ดินนะฮะคงจะเป็นที่ของรัฐนะครับหมายถึงว่าท่านคำถามนี้หมายถึงว่าจะเอาที่ดินที่เหลือเนี่ยจะมาจัดสรรอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ใช่ไหมครับครับคือผมค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่ผิดไปบ้างเล็กน้อยก็คือว่าปกติความคิดของผู้คนในบ้านในเมืองนี่ส่วนใหญ่ประธานโทษนะครับจะเอาที่ที่เสื่อมโทรมเนี่ยนะครับมาเป็นที่ที่จัดสรรให้กับผู้ยากไร้หรือขาดที่ดินทำมาหากินแต่ผมมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามคือว่าถ้าเรายิ่งจัดสรรที่ดินที่เสื่อมโทรมให้กับคนยากไร้หรือชาวไร่ชาวนาที่ไม่มีที่ดินทำกินจะมีปัญหาที่จะก่อให้เกิดความยากจนมากขึ้นผมมีความรู้สึกว่าที่ดินที่เสื่อมโทรมนั้นควรจะเป็นที่ดินที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงซะก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ซ้ำซ้อนกันเอกสิทธิ์หรือสิทธิอะไรซึ่งต้องพิสูจน์กันนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในส่วนที่เหลือนั้นถ้าจะมานำมาให้กับผู้คนผู้ยากจนหรือขาดที่ดินทำกินคงจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดที่สุดด้วยครับครับคุณชวนครับ321ล้านไร่ที่มีอยู่แล้วก็ที่อาจารย์พูดถึงว่าได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้ไปครึ่งหนึ่งนะครับอย่างสมบูรณ์ครับอย่าง อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ออกไปก็เป็นประมาณสักเข้าใจว่าเป็นประมาณสัก20ล้านไร่ครับที่จริงแล้วขณะนี้สภาพของบ้านเราป่าธรรมชาติที่เหลืออยู่นั้นถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานแล้วนะครับที่เคยคิดว่ามาตรฐานควรจะเป็น40%ขณะนี้คงจะไม่เกิน120หรือ21เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนบุกรุกป่าที่สมบูรณ์นอกเหนือจากที่เป็นอยู่ขณะนี้เป็นสิ่งที่จะต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถเพราะฉะนั้นการที่จะออกเอกสารกรรมสิทธิ์เพื่อให้คนสามารถโอนขายได้นี่เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องระมัดระวังแล้วทางเดียวขณะนี้ในข้อที่จริงก็คือว่าที่เสื่อมโทรมที่ไม่มีคนอยู่อาศัยตรงนั้นไม่มีปัญหาครับเป็นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งรัฐเข้าไปดูแลได้ปัญหาจริงๆที่อาจารย์ถามก็คงจะเป็นปัญหาเรื่องที่เสื่อมโทรมซึ่งคนอยู่ครับใช่ครับตรงนั้นจะทำอย่างไรให้ตรงประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราไม่จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่อยู่นั้นจะไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีหลักประกันเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องให้มีหลักประกันในความเห็นของผมนั้นผมเห็นว่าถ้าเราออกเอกสารกรรมสิทธิ์ให้คิดว่าไม่เกิน3-6 เดือนเขาก็ขายเมื่อได้ราคาดีแล้วก็รุกใหม่เพราะนั้นทางเดียวก็คือว่าให้เขาปักหลักอยู่กับที่โดยให้สิทธิแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์สิทธินั้นตกทอดได้ถึงทายาทลูกหลานทำกินต่อไปได้ตำรวจจับไม่ได้ป่าไม้จับไม่ได้เขาให้สิทธิสปกสิทธิสปกที่มีอยู่ให้ได้ครับแต่ว่าให้กรรมสิทธิ์ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยในขณะนี้นะครับ
ทางเดียวคือให้สิทธิครอบครองเท่านั้นและให้เฉพาะคุณสมบัติตามที่กฤษฎีกาได้ตีความมาครับครับทำไมเวลาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะลงทุนดูรัฐจะเข้าใจได้ดีว่าต้องให้สิทธิอันสมบูรณ์เขาจึงมั่นใจในการลงทุนบนพื้นที่ดินเขาแต่พอเกษตรกรผมฟังดูทั้งสองท่านจะลังเลที่จะให้เอกสารสิทธิ์อย่างสมบูรณ์คือโฉนดและนส3กับเกษตรกรมีเหตุผลอะไรครับตรงนี้ครับผมเรียนว่าที่จริงแล้วเนี่ยในภาพความเป็นจริงชาญฮะในภาพของความเป็นจริงนั้นประชาชนของเราอยู่ในฐานที่ยากจนครับคนที่ไปทำกินบุกรุกป่าสงวนเป็นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมนั้นจะยากจนคนมีฐานะเขาไม่ไปกันนะครับยกเว้นแต่ว่าคนฐานะไปแอบซื้อมาซึ่งอย่างนั้นก็คงไม่ได้สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะแต่คนที่ยากจนที่ไปทำในที่เสื่อมโทรมดังกล่าวเนี่ยไม่มีทางไปไม่มีทุนไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีวิชาความรู้ไปทำอะไรทางเดียวก็คืออาชีพดั้งเดิมที่ทำมาตลอดตั้งแต่ปู่ย่าตายายคือรุกที่ป่าแล้วก็ปลูกข้าวไร่ทำสวนทำอะไรไปนะครับแล้วก็รุกที่ใหม่ขายที่เดิมไปให้คนอื่นไปเพราะฉะนั้นเราจะให้กรรมสิทธิ์เขาไปแล้วไปขายเพื่อรุกใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันดาบสองคมมากแน่นอนครับถ้าผมเป็นชาวบ้านผมอยากได้กรรมสิทธิ์จำนองได้ขายฝากได้แล้วไปขายได้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะไม่เหลือในภาพความเป็นจริงแล้วผมคิดว่าตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับความเป็นจริงที่มีอยู่ทั่วประเทศคิดว่าควรจะให้แค่สปก.นะครับผมคิดว่าให้สิทธิครอบครองพอครับแล้วก็ในวันข้างหน้าเมื่อเกษตรกรลดน้อยลงขณะนี้ก็ถือว่าสัดส่วนของประชากรเกษตรกรได้ลดจาก180มาเหลือเพียงประมาณ150กว่าแล้วนะครับผมคิดว่าวันข้างหน้าถ้าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเกษตรกรมีจำนวนจำกัดตอนนั้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าสิทธิดังกล่าวควรจะสมบูรณ์กว่าเดิมหรือไม่ครับครับคุณชวริตในประเด็นเดียวกันนี่ครับครับก็คงเหมือนกันนะครับสิทธิทำกินก็คงจะเป็นสิ่งที่เราควรจะมอบให้เขาก็ต้องให้นะครับครับแต่ว่าการที่จะไปให้เป็นเรื่องของเอกสารสิทธิ์อะไรซึ่งจะนำไปจำหน่ายจ่ายแจกได้เนี่ยนะครับคงจะมีปัญหามากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับหรืออย่างที่อย่างดีที่สุดก็คงจะในรูปของสปก. 4.01 ก็เป็นจุดที่สูงสุดที่เราจะให้ได้ครับครับท่านผู้ชมครับเราคงขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาถามคำถามกับว่าที่ผู้ว่าที่นายกรัฐมนตรีต่อครับการผูกขาดของเอกชนโดยระบบสัมปทานของรัฐเช่นธุรกิจสื่อสารคมนาคมธุรกิจการธนาคารธุรกิจประกันภัยการผลิตเหล้าหากท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะแก้ไขปัญหาเรื่องการผูกขาดนี้อย่างไรครับพลเอกชวลิตครับครับก็คงจะต้องแก้ไขกันนะฮะต้องคงต้องเร่งรัดทำนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันทำให้ไม่ใช่ว่าก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการตายโต๊ะด้วยที่เราเรียกว่าการช่อราชบังหลวงหรือคอร์รัปชันด้วยแต่จะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตนะฮะมันสูญเสียลงไปเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องแก้ไขกันมากทีเดียวครับจริงๆแล้วกิจการการผูกขาดส่วนใหญ่นี่สนับสนุนพรรคการเมืองไม่ใช่หรือครับก็มีฮะมีการสนับสนุนพรรคการเมืองแล้วก็เป็นการสนับสนุนพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่วางไว้จึงทำให้การตรวจสอบทำไม่ได้เพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีการตรวจสอบที่ชัดเจนนะก็จะทำให้รู้ครับยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าองค์กรกลางพยายามอยากจะให้มีการแสดงนะฮะถึงบัญชีการได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนต่างๆเป็นต้นเงี้ยครับครับวิธีการที่จะแก้ไขในเรื่องนี้มีอยู่มากนะครับคงจะหนีไม่พ้นที่เกี่ยวกับเรื่องคนกับระบบนะฮะคนนี่คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอบรมการสร้างให้คนนั้นมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับคงต้องอาศัยสถาบันหลายอย่างนะสถาบันการศึกษาแต่คงจะต้องเริ่มในสถาบันครอบครัวก่อนแล้วก็สถาบันการศึกษาสถาบันชุมชนคงต้องทำงานกันเต็มกำลังเพื่อสร้างคนนะฮะมีความคิดที่ดีส่วนไอ้เรื่องระบบนี่ผมว่ามันเรื่องที่เกี่ยวพันเยอะทีเดียวคงจะต้องมีมาตรการจากทางด้านการเมืองนะครับหลายอย่างฮะเช่นว่าตรวจสอบนักการเมืองโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับระบบที่องค์กรกลางขอให้เปิดเผยว่าเงินใครบริจาคใช้จ่ายอย่างไรของพรรคการเมืองนั่นเป็นสิ่งที่เขาเห็นด้วยฮะอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ได้รับการเปิดเผยอย่างโปร่งใสนะฮะอย่างทุกคนได้รับทราบหมดเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมิฉะนั้นแล้วมันเสียกันหมดครับปลาทั้งข้องมันจะเสียกันหมดทำไมเลขาธิการพรรค
ความหวังใหม่วันก่อนผมถามบอกว่าพูดได้แต่มันทำไม่ได้ก็มันไม่มีหลักเกณฑ์นี่ครับเราต้องวางหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนไม่ใช่เฉพาะแค่นี้เท่านั้นเองนะครับควรจะวางคือเราจะไปป้องกันไม่ให้เขามีเงินเนี่ยแต่เราไม่สนับสนุนเขาคงจะไม่ดีหรอกอาจารย์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วรัฐเนี่ยรัฐบาลน่าจะวางหรือกำหนดแนวทางในการสนับสนุนพรรคการเมืองเอาไว้ให้ชัดเจนให้เพียงพอด้วยแล้วให้การสนับสนุนทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางสังคมแต่ทางการเมืองที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดกลับไม่ให้การสนับสนุนคิดว่าคงจะไม่ถูกต้องนะครับถ้าแต่ละพรรคทำนั้นไม่เอาแต่ว่าถ้ามีกฎเกณฑ์ที่เหมือนกันมีกฎเกณฑ์เรียบร้อยอย่างนี้ทำได้นะครับเราทำก็ทำได้นะฮะแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรเลยฮะนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ทำกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่พูดกันตรงๆเราเองก็มีข้อมูลของเราอยู่ชัดเจนนะฮะพร้อมได้รับการตรวจสอบได้ทุกเมื่อในกรณีที่ย้อนหลังเนี่ยจำเป็นนะในเรื่องย้อนหลังนี่จำเป็นมากเพราะเราจะต้องตัดแจงทุกอย่างนี้ให้มันชัดเจนครับคุณชวนครับเรื่องผูกขาดครับครับผมคิดว่าในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นภาระกับประชาชนผู้บริโภคอย่างมากนะเพราะว่าการแข่งขันไม่มีมันจะคิดราคาเท่าไหร่นี่ก็แล้วแต่ผู้ผูกขาดกำหนดมาแล้วยังกลายเป็นภาระต้นทุนของการผลิตในประเทศด้วยเพราะอันนี้เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของการทำงานด้านเศรษฐกิจไม่อุตสาหกรรมหรือการค้าก็ตามนะครับเพราะนั้นมันเป็นผลเสียทั้งประชาชนโดยเอกชนแล้วก็ดอธุรกิจของภาคเอกชนด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในแง่ของผู้ประกอบการด้วยเพราะในที่สุดก็คือว่าไอ้การที่ได้ผูกขาดมันต้องวิ่งเต้นมันต้องมีเยื่อใยมันต้องมีความสำคัญสัมพันธ์กันเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องหมดไปนะครับมันต้องเป็นเรื่องของการเปิดเสรีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามอย่าปรบนะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าในแง่ของการที่นักธุรกิจซึ่งผูกขาดแล้วก็เข้ามาช่วยสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่นักธุรกิจเองต้องระวังด้วยมันมีตัวอย่างในเกาหลีขึ้นมาอันนี้ผมเรียนด้วยความเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าวันข้างหน้าเนี่ยในอนาคตมันเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องระมัดระวังความพอดีความพยายามในการที่จะให้เรื่องของการช่วยพรรคการเมืองเป็นระบบเนี่ยมีความพยายามมาแล้วครับแต่ว่าพรรคการเมืองเองก็ยังเกี่ยงกันอยู่ในแง่ของการรับเงินความช่วยเหลือเกรงว่าพรรคเก่าเนี่ยจะได้มากแล้วก็พรรคใหม่คนไม่รู้จักก็เลยทำให้ข้อเสนอที่ท่านทารินศึกษามาแล้วก็เสนอเมื่อรัฐบาลของผมเองนั้นก็ตกไปนะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยนักการเมืองหลายฝ่ายคงจะยอมรับในประเด็นดังกล่าวนี้แล้วก็คงจะได้มีการออกเงื่อนไขหรือออกระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อความการดำเนินงานการเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นผู้ประกอบการเองก็จะไม่ถูกบีบบังคับว่าต้องบริจาคให้พรรคนั้นพรรคนี้เท่าไหร่ถึงจะดูแลผลประโยชน์ให้เท่าไหร่อย่างนี้อาจจะลดน้อยลงไปก็คงจะดีขึ้นครับถ้าเรายอมรับกติกาอันนี้ร่วมกันจริงๆแล้วกิจการผูกขาดมักจะบริจาคให้พรรคการเมืองไม่ใช่พรรคเดียวแต่ว่าให้หลายพรรคนะครับประชาธิปัตย์ได้รับด้วยป่ะครับผมเรียนหลักการอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ปฏิเสธที่ใครจะให้นะครับแต่ว่าถ้าตั้งข้อแม้ว่าให้แล้วต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยไม่รับครับเพราะว่ารับแล้วจะเป็นปัญหาแล้วก็ผมกราบเรียนตรงๆก็คือว่ารับแล้วเราทำให้เขาไม่ได้มันจะเสียแล้วเขาเองไม่มีใครแล้วครับที่บริจาคให้มากๆโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเขาก็ให้ได้เป็นส่วนไม่มากมายอะไรครับก็เป็นเรื่องปกติที่ให้กันอย่างที่ทั่วๆไปเท่านั้นเองครับตกลงที่องค์กรกลางขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงครับผมกลัวถ้าจะข้ามไปนะครับเพราะว่าผมมีสิทธิ์ชี้แจงใช่ไหมฮะใช่ครับคือได้ยินเสียงปรบมือก็รู้สึกว่าประเดี๋ยวจะว่าความมองใหม่ไปรับเข้ามาแล้วมั้งคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโปรดไปดูให้ดีด้วยนะครับว่าเท่าที่เราทำมาเพราะฟังดูมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนยังไงไม่ทราบแต่ผมหูผมได้ยินอย่างนั้นนะว่าเราจะต้องดูให้ดีว่าที่ความหวังใหม่ทำมาเพราะความหวังใหม่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับความหวังใหม่เราทำมาแก้กฎหมายการผูกขาดนะครับถ้าไปดูแล้วแก้กฎหมายการผูกขาดมิฉะนั้นแล้วป่านนี้เนี่ยแอร์ไทม์หรือค่าเวลาในการพูดก็ไม่ลดลงนะค่าดูแลเครื่องก็ไม่ลดลงเราเคยขอท่านลดลงกันคนละ100บาทบริษัทละ100บาทท่านไม่ให้เราก็เลยเปิดเสรีใหญ่เลยเปิดใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้มันลดลงเยอะเลยที่เรากำลังทำเนี่ยแก้นะครับทั้ง 2-3 บริษัทหลักๆเวลานี้ไม่มีการผูกขาดแล้วครับก็เลยอยากจะเรียนให้ทราบแค่นิดเดียวครับครับตรงนี้ไม่ต้องตบมือครับท่านคิดว่าปัญหาคอร์รัปชัน
เกิดขึ้นเพราะว่าพ่อค้านักธุรกิจชอบวิ่งเต้นหาเส้นทางลัดหรือเป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจหวังกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตนมันก็ได้กันทั้งคู่ครับครับท่านจะมีมาตรการไม่ให้เกิดปัญหานี้กับรัฐมนตรีภายใต้การนำของท่านอย่างไรครับคุณชวนครับที่จริงมันก็มีด้วยกันทั้งคู่จริงนะครับในแง่ของนักการเมืองเองก็คงไปเรียกร้องเขาบางคนนะครับนักธุรกิจเองไม่อยากได้สิทธิพิเศษอะไรก็คงไปวิ่งเต้นจ่ายเงินเพื่อได้สิทธิพิเศษดังกล่าวนั้นนะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าถ้าหากว่ามีความแน่วแน่ในคณะรัฐมนตรีเริ่มจากตัวนายกรัฐมนตรีเองนะครับไปถึงคณะรัฐมนตรีทุกคนนะครับถ้ามีความแน่วแน่ว่ารังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบจริงๆตัวเองเนี่ยครับอย่าเพิ่งไปว่าคนอื่นเลยตัวเองเนี่ยต้องไม่ทำจริงๆก่อนฮะผมเชื่อว่าในราชการก็เช่นเดียวกันขณะนี้ในราชการออกจะหน้าวิตกห่วงใยนะครับเพราะว่าสภาพของข้าราชการขณะนี้มีปัญหาผมคิดว่าปัญหาส่วนหนึ่งไปจากนักการเมืองที่พูดง่ายๆก็คือว่าไปเป็นตัวอย่างที่เลวให้กับข้าราชการว่าจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้คนที่ดีๆไม่มีโอกาสได้รับการเสนอเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่ดีก็มีโอกาสเติบโตขึ้นมาอย่างไม่ควรจะเป็นไปลัดคิวคนอื่นก็บ้างอะไรบ้างทำให้ระบบราชการมีปัญหาเมื่อระบบราชการมีปัญหาในที่สุดก็คือว่านักการเมืองเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กนิดเดียวนะครับครอบคลุมดูแลได้ไม่ทั่วถึงในอดีตนั้นนักการเมืองดีไม่ดีข้าราชการจะช่วยเป็นประคับประคองแต่ว่าตอนหลังนี่มันเริ่มมีปัญหาเหมือนผีกับโลงเจอกันตอนหลังมันมีปัญหารุนแรงมากตรงนี้น่าวิตกครับผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลต่อไปจะเป็นใครก็ตามนะครับจะต้องเข้ามาทบทวนแก้ไขเพราะว่าผมวิตกมากๆอันหนึ่งก็ผมเห็นชัดว่าเริ่มไม่อายที่จะทำอะไรซึ่งขัดต่อความถูกต้องทำได้โดยไม่อายอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวเพราะในที่สุดสังคมเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความหน้าด้านของคนที่กล้าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับท่านโชติครับที่รอเนี่ยเพราะว่ากำลังรอเสียงตบมือนะไม่ให้ตอบไม่ได้นะครับ คือ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามแก้ไขกันทุกคนถือว่าอันนี้คือมะเร็งร้ายของสังคมต้องแก้ไขและการแก้ไขโดยการสร้างคนที่ดีก็ดีระบบที่ดีก็ตามมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เราพยายามทำกันอย่างถึงที่สุดทุกอย่างที่ทำได้ทำเพื่อแก้ไขกันที่ท่านพูดบอกว่าหัวหน้ารัฐบาลเป็นคนที่มีความสำคัญมากเป็นตัวอย่างที่ดีถูกต้องที่สุดนะครับแต่สิ่งที่เราทำเพิ่มเติมมากในขณะนี้คือการวางหลักเกณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญในเรื่องสำคัญสำคัญในโครงการใหญ่ๆให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนต้องเป็นคนตรวจสอบต้องได้รับทราบคนที่มาขอจะต้องได้รับคำตอบว่าทำไมถึงตัวเองไม่ได้รับอนุมัติทำไมบริษัทนั้นได้รับอนุมัติมีเหตุมีผลเขาขอทราบต้องได้รับทราบเขาขออุทธรณ์ต้องอุทธรณ์ได้นี่คือสิ่งที่เรากำลังแก้ไขกันอยู่ครับแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าหัวใจสูงสุดก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้มีคนที่ดีเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุดเรื่องนี้มันจะลดลงไปเองครับหมายความว่าคอร์รัปชันนั้นทำงานกับความมืดใช่ไหมครับเราคอร์รัปชันนั้นทำงานกับความมืดเพราะฉะนั้นจะต้องเปิดให้สว่างต้องสว่างเอาไว้ฮะตกลงเสรีภาพสื่อมวลชนท่านรับประกันไหมครับสำคัญที่สุดอันนี้คือฐานันดรที่4เป็นตัวสอบที่สำคัญที่สุดในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับไม่ใช่สอบเฉพาะนักการเมืองเฉยนะสอบทุกเรื่องด้วยแล้วในสมัยรัฐบาลที่แล้วทำไมมีปัญหาเรื่องเสรีภาพสื่อมวลชนมากเหลือเกินครับไอ้นั่นเขาย้อกันเล่นมั้งฮะล้อกันเล่นครับตรงนี้เห็นด้วยไหมครับว่าอยู่ที่คอร์รัปชันทำงานกับความมืดเพราะฉะนั้นทำให้สว่างซะระบบระเบียบก็ควรจะมีหลักเกณฑ์กับจันฮะครับเช่นผมยกตัวอย่างว่าขณะนี้เนี่ยปัญหาที่สำคัญมากอันหนึ่งของผู้ประกอบการผู้ส่งออกของเราหรือผู้นำเข้าเขาคือกรณีที่เขาพูดถึงกรมศุลกากรว่ากว่าจะอนุมัติเนี่ยมันผ่านโต๊ะทั้งเกือบ20โต๊ะนะครับครับหรือเรื่องที่ควรจะเสร็จใน 2-3 นาทีมันก็กลายเป็น 4-5 วันหรือ 2-3 สัปดาห์ถ้าเรานำระบบของการเปลี่ยนแปลงเช่นขณะนี้ตอนผมเองที่ผมกราบเรียนได้เรื่องนี้เพราะว่าเราทบทวนเรื่องนี้เพราะว่าผู้ประกอบการร้องกับเรามากอนุมัติงบประมาณให้กรมศุลกากรไปประมาณ1,000 กว่าล้านฮะไปซื้อคอมพิวเตอร์มาใส่ข้อมูลลงไปทั้งหมด
ว่าสินค้าอันนี้นำเข้ามาเนี่ยมันเข้าอยู่ในพิกัดอะไรนะครับกดปั๊บออกมาปุ๊บเลยครับแล้วก็จ่ายเงินทันทีมันจะเสร็จใน 2-3 นาทีครับผมคิดว่าอันนี้ก็เสร็จได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการของคนมันจะลดการคอร์รัปชันไปนี่ตัวอย่างนิดเดียวนะครับถ้าเห็นผมมีเวลาอีกประมาณ4นาทีขอถามตรงนี้ครับว่ามีประชาชนเมื่อเช้านี้กรุณาส่งจดหมายมาถึงผมจากต่างจังหวัดนะครับมาให้ทันและบังเอิญทันด้วยบอกว่าอยากให้รัฐมนตรีทั้งหมดนั้นไปสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ่ายทอดทีวีถือว่าเป็นพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่ประการใดครับถ้าไม่อายเขานะว่าคนไทยต้องสาบานกันถึงกว่าจะเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่อายเขาทำเถอะครับด่วนครับจันครับผมคิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นเงื่อนไขเนี่ยทุกคนคงทำได้แม้กระทั่งคนที่ตั้งใจจะโกงก็ทำได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่ไปสกัดการประพฤติมิชอบนะครับผมคิดว่าต้องใช้ระบบนะมาแก้แล้วก็ต้องรณรงค์เรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวบุคคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกระบวนการที่เราจะทำต่อไปในการกำหนดกติกาหลักเกณฑ์ควบคุมพฤติกรรมของผู้ทำงานด้านการเมืองเหมือนกับที่เรามีเงื่อนไขควบคุมข้าราชการและควรจะเข้มงวดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโอกาสที่ความเลวร้ายจะเล็ดลอดไปให้เหลือน้อยที่สุดแต่ที่ผมกล่าวเรียนแล้วก็คือว่าจะเขียนกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถเขียนให้คนดีเลวหรือคนเลวดีเนี่ยทำได้มันอยู่ที่ต้องสั่งสมเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องรณรงค์ตั้งแต่เกิดจะพูดได้ง่ายว่าครอบครัวนักเรียนแล้วก็กติกาจนกระทั่งท่านตอนในการทำงานด้วยผมมีเวลาไม่มากแต่มีคำถามเหลืออีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้ขอกรุณาตอบกระชับสั้นเป็นพิเศษนะครับท่านจะสร้างจารีตของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินอย่างไรที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและกีดกันนักการเมืองไม่ให้แทรกแซงเพื่อหาผลประโยชน์ที่จะดึงเข้าสู่ท้องที่ของตัวเองครับในชวลิตครับครับวิธีง่ายที่สุดก็คือการกระจายงานกระจายเงินลงไปหาพื้นที่เขานะครับคือเวลานี้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองและใช้ร่างรัฐบัญญัติงบประมาณฉบับนี้เนี่ยนะฮะเราได้ทำมานานแล้วก็คือรวมศูนย์การใช้เงินมาตรงนี้นะถ้าเรากระจายเงินและกระจายงานออกไปให้เขาพื้นที่เขาดูแลเขาเองเราไปดูแลเรื่องอื่นครับตกลงสสจะได้ไม่ได้ไปวิ่งเต้นสร้างงบประมาณครับผมคิดว่าการทำงานอย่างมีระบบนะครับหมายถึงว่ามีแผนในโครงการแต่ละเรื่องชัดเจนจะทำให้โครงการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแผนไม่ใช่ใครมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เปลี่ยนแผนแล้วก็ดึงงานนั้นไปบ้านตัวเองอันนี้หนึ่งสองก็คือในอนาคตนั้นการเก็บภาษีเก็บไว้ในท้องถิ่นนี่จะมากขึ้นจันครับเพราะฉะนั้นท้องถิ่นนี่สามารถใช้เงินของตัวเองได้โดยไม่ต้องผ่านส่วนกลางในระดับหนึ่งสามก็คือว่าผมคิดว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นคงเกิดขึ้นสับบางคนในหมู่สสไม่ได้ทั่วไปนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่การจัดสรรงบประมาณนั้นต้องอยู่ภายใต้ระบบที่ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นสอดคล้องกับที่เป็นแผนหรือไม่นะครับทั้งสองท่านนี้จำเป็นที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมแน่นอนนะครับคำถามคือว่านโยบายอะไรที่ท่านจะประนีประนอมไม่ได้ครับเป็นหัวใจของพรรคท่านที่ไม่สามารถประนีประนอมได้จะต้องยืนหยัดอยู่ตรงนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสมมติเราจะจัดกันใช่ไหมฮะครับก็คงจะเป็นเดี๋ยวท่านยังไม่ถามท่านนะว่าจะจัดหรือเปล่าเดี๋ยวพูดไปเสียเวลา เอางี้ดีกว่านะครับคือเราจะจัดร่วมกันได้ก็มีประเด็นเดียวนะฮะก็คือสิ่งที่เราพูดไปแล้วฮะคือว่าถ้าการปฏิรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราขอยุบสภานะตรงนี้คือหัวใจเพราะเราอยากจะทำเรื่องนี้ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดครับชวนครับผมคิดว่าจริงๆแล้วปัญหานโยบายหลักๆของประเทศนั้นข้อแตกต่างอาจจะไม่มากมายนักนะครับแต่ว่าวิธีปฏิบัตินั้นจะเป็นเงื่อนไขของแต่ละคนซึ่งอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นน้อยครับอาจารย์ฮะอาจจะขึ้นได้น้อยคำถามแม้จะเจตนาที่จะให้เห็นภาพชัดเจนแต่ว่าข้อขัดแย้งที่ถึงขนาดว่าร่วมงานกับพรรคที่จะมาร่วมต่อไปไม่ได้เนื่องจากนโยบายไม่ตรงกันเสียทีเดียวนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยแต่อย่างไรก็ตามหลักๆในเรื่องของนโยบายที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนมาโดยลำดับที่อาจารย์ถามตั้งแต่แรกเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องปัญหาสังคมเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็ดีไปถึงเรื่องปฏิรูปการเมืองก็ดีเป็นเรื่องหลักๆซึ่งผมคิดว่าข้อแตกต่างไม่น่าจะมีมากมายถึงขนาดทำงานกันไม่ได้แต่ถ้ามันมีจริงๆก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ครับมีคนฝากถามเมื่อกี้ก่อนเข้าห้องส่งนะครับว่าสองพรรคนี้จะร่วมมือกันได้ไหมครับจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลผมคิดว่ารัฐบาลมีนายกคนเดียวครับไม่เหมือนกัมพูชาแน่ฮะ
ฉะนั้นผมกราบเรียนได้เลยครับว่าถ้าท่านพลเอกชวลิตได้เสียงข้างมากรวมได้ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับพวกผมในฐานะเป็นพรรคการเมืองที่ตัดสินใจไรแน่นอนเด็ดขาดแล้วก็มีประสบการณ์การเมืองมาแล้วตัดสินอยู่ในใจอยู่แล้วครับว่าเป็นอย่างไรและเราพยายามที่ผมย้ำเสมอก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาขออย่างเดียวก็คือให้รักษาระบบให้ได้อย่าให้มีอำนาจอื่นเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขอให้เปลี่ยนแปลงไปโดยดุลพินิจของประชาชนคือการเลือกตั้งครับพลเอกชวลิตครับเห็นบอกว่าจะให้คุณชวนเป็นประธานสภาครับผมเตรียมตัวผมนะฮะว่าผมเป็นพรรคเล็กๆพรรคหนึ่งเท่านั้นเองครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาวันนี้ก็ดีใจจะตายอยู่แล้วนะครับก็เราก็คิดว่านะครับว่าถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์ท่านได้เสียงข้างมากแล้วก็จะสนับสนุนท่านให้จัดเป็นรัฐบาลไปเถอะครับเราไม่ได้พูดถึงตัวเราเองว่าต้องร่วมหรือไม่ร่วมนะครับส่วนเราเป็นก็ท่านคงจะช่วยเราด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นเรามีเสียงข้างมากอยู่ท่านก็คงจะให้การสนับสนุนเราเช่นเดียวกันเราคิดตรงกันครับที่ต้องการที่จะให้พัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราเดินหน้าไปได้ด้วยดีตลอดไปครับคำถามสุดท้ายที่ผมจำเป็นต้องถามนะครับเกินขอนิดเดียวเกินเวลานิดนึงนะครับก็คือว่าในฐานะที่ท่านกับผมก็เป็นชาวพุทธด้วยกันเรามองความตายเป็นของธรรมดาที่ทุกคนจะต้องประสบฉะนั้นหากท่านสิ้นไปท่านอยากจะให้คนจารึกท่านอย่างสั้นๆว่าอย่างไรครับพลเอกชวลิตครับผู้เสียสละครับผู้เสียสละคุณชวนครับผมไม่ต้องการอะไรเลยอาจารย์ฮะก็แล้วก็ให้เผาให้หมดไปแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ตอนนั้นก็คงจะบริจาคร่างกายให้กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาลัยที่ผมสอนอยู่ครับครับท่านผู้ชมครับเสียดายเหลือเกินที่เรามีเวลาเพียงเท่านี้เองนะครับผมยังมีคำถามที่เหลืออยู่ที่น่าสนใจขออ่านสั้นๆตรงนี้ครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8จะเริ่มใช้พร้อมๆกับการรับตำแหน่งนายกคนต่อไปของท่านหากท่านได้เป็นนายกท่านจะบริหารประเทศเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรหากประเทศไทยจะมีการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปราชการเราจำเป็นจะต้องปฏิรูปตุลาการและกระบวนการยุติธรรมด้วยหรือไม่นักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้าสังเกตว่าเมืองไทยเหมือนมีร่าง2ร่างคือร่างที่เป็นเมืองกับร่างที่เป็นชนบทแต่ละร่างมีมาตรฐานในการเลือกส.ส.แตกต่างกันดังนั้นรัฐบาลที่มีฐานเสียงต่างกันมักจะมีปัญหาถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างกันท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรและในสภาพสังคมไทยปัจจุบันมุ่งแต่จะเอาชนะการเลือกตั้งโดยไม่สนใจสัดส่วนผู้สมัครที่เป็นชายหญิงในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่ท่านคิดว่าควรคำนึงถึงสัดส่วนชายหญิงด้วยหรือไม่หรือมุ่งแต่ชนะการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวนั่นก็เป็นคำถามที่เหลืออยู่นะครับผมต้องขอบพระคุณท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาร่วมรายการในวันนี้นะครับและขอบพระคุณบริษัท Watchdog และรายการขอคิดด้วยคนขอขอบพระคุณช่อง9อสมทที่ได้กรุณาถ่ายทอดสดและเพิ่มเวลาที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้เราจะพบกับรายการขอคิดด้วยคนได้ใหม่วันพุธหน้าเวลา 20:00 น.สวัสดีครับสวัสดีครับดีจักยินดีด้วยครับครับผมครับโชคดีนะครับผมโชคดีจันทร์ฮะดีไปลงคะแนนให้ผมที่จังนะสวัสดีนิดได้ไหมคะจะขอถ่ายรูป ตุลนาสวัสดีคุณเจอครับผมเบื่อหนุ่มเดียวกับอ้วนไงอ๋อตับประสาทเนี่ยค่ะตับประสาทค่ะไปฝากทานเล่าเยอะอาจารย์สบายดีฮะขอบพระคุณทุกคนนะครับสามารถนำมาไม่ใช่ค่ะของจริงค่ะของจริงครับขออนุญาตสวัสดีครับกราบขอบพระคุณจริงๆครับว่าโชคดีมากครับจำเต็มตัดให้ครับ
ดีฮะมานั่งมองอยู่ตลอดว่าทำพอดีปิ้งรอบคุณชูริศอยู่ไหนออกไปแล้วโอ้จ้ะไปแล้วเอาไปอีกไหมเพื่อนพี่ขาวโอ้ยมีคนอยากได้โอ้แหมขอบคุณอยากได้มากค่ะขอโทษจะให้ได้เดี๋ยวพ่อบอกว่าตกมือรอบเดี๋ยวจะไปเขียนหัวมันถูกหาความเดินขบวนอยู่